สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องนิกกี้เมาส์ครับผมและเย็นวันพุธแบบนี้พบกับนิกแล้วก็รายการประจำวันพุธของสัปดาห์ครับรายการเล่าเรื่องราวลึกลับในโลกของ SCP ที่หลายคนชื่นชอบครับรายการ SCP Story ครับเย้ yeah! และก่อนที่จะไปเข้าเรื่องกันนะครับนิกก็ขอนอกเรื่องนิดนึงครับคือหลังจากที่นิกได้ลงคลิปอันบ็อกซ์โล่เงินแสนทรัพย์ของนิกไปนะครับซึ่งในคลิปนั้นเนี่ยก็มีการพูดให้กำลังใจกับหลายคนที่กำลังทำอะไรในสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบหรือว่าทำตามความฝันอยู่และเกิดความท้อแท้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนมีกำลังใจในการต่อสู้ครับผมซึ่งนี่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนั้นเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นการให้กำลังใจกับน้องๆหรือว่าเพื่อนหลายๆคนนะครับที่กำลังทำตามความฝันอยู่ครับและในขณะเดียวกันนอกจากที่นิกจะได้ให้กำลังใจไปกับทุกคนแล้วเนี่ยก็มีน้องๆบางคนนะครับหลายๆคนเนี่ยให้กำลังใจนิกกลับมาครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องคนนี้ครับที่ทำคลิปให้กำลังใจนิกนะครับต้องขอบอกว่านายเยี่ยมมากครับรวมถึงคนอื่นๆนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจนิกนะครับยังไงก็สัญญาว่าจะทำคลิปที่มีคุณภาพแบบนี้นะครับแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับน้องๆแล้วก็เพื่อนๆทุกคนอย่างนี้นะครับไปจนกระทั่งแบบจนกว่าจะเบื่อกันไปข้างนึงเลยครับแล้วในวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ SCP ความลึกลับในโลกออนไลน์ที่หลายๆคนชื่นชอบครับเมื่อเราคิดถึงคำว่า SCP Foundation เนี่ยนิกมั่นใจว่าแทบจะทุกคนครับจะต้องนึกถึงแต่วัตถุหรือว่าสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่เต็มไปด้วยความโหดร้ายและก็ความน่ากลัวครับซึ่งนิกก็ไม่ปฏิเสธครับว่าแทบจะ 100% ของสิ่งที่ถูกกักกันอยู่ในสถานที่ที่เรียกว่าศูนย์กักกันหรือว่า SCP Foundation นั้นเนี่ยมันคือภัยร้ายที่อาจจะคุกคามต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ครับแต่ว่ารู้หรือไม่ครับว่าในจำนวนหลายพันรายการของ SCP ที่ถูกบันทึกเอาไว้เนี่ยมี SCP Class Safe จำนวนหนึ่งครับที่เป็นมิตรครับซึ่งพวกเขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับบุคลากรในสถาบันได้โดยที่ไม่ต้องกักบริเวณในวันนี้นิกมี5 SCP ที่เป็นมิตรกับมนุษย์มาเล่าให้กับเพื่อนๆและน้องๆฟังครับก่อนที่จะเข้าไปชมแล้วก็เข้าไปรับฟังนั้นต้องมั่นใจก่อนนะครับว่ากดไลค์กดแชร์กับคลิปนี้แล้วก็เข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังได้เลยครับSCP-131The iPods สิ่งมีชีวิตรูปร่างแปลกประหลาดนี้ครับถูกค้นพบในไร่ข้าวโพดในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมาครับหลังจากที่มันถูกส่งตัวมาที่ศูนย์กักกัน19ทาง SCP Foundation เนี่ยค่อนข้างมั่นใจแล้วว่ามันไม่ได้มีอันตรายแล้วก็ไม่ได้เป็นอุปกรณ์สอดแนมของฝ่ายไหนมันก็เลยได้รับการอวยยศครับปรับระดับให้อยู่ในคลาสเซฟซึ่ง SCP-131 นั้นประกอบด้วยสิ่งมีชีวิต2ตัวด้วยกันครับนั่นก็คือ SCP-131-A ที่มีสีส้มแล้วก็ SCP-131-B ที่มีสีเหลืองครับนายกำลังคิดอย่างที่ฉันคิดไหม B1ฉันก็คิดอยู่นะ B2 พวกมันทั้ง2ตัวนี้มีความสูงอยู่ที่ประมาณ1ฟุตครับและที่ด้านล่างของพวกมันนั้นก็มีล้อซึ่งสามารถทำให้พวกมันนั้นเคลื่อนที่ไปไหนมาไหนได้อย่างรวดเร็วครับทางสถาบันนั้นพบว่ามันสามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว60เมตรในระยะทางที่ไม่กี่วินาทีครับแต่ว่าน่าเสียดายครับที่พวกมันไม่มีเบรกนะมันก็เลยทำให้เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งนอกจากนี้ครับความสามารถพิเศษของพวกมันสามารถเคลื่อนที่ไปบนทางลาดชันได้อย่างคล่องแคล่วครับซึ่งสันนิษฐานว่ามันน่าจะเป็นเครื่องจักรชีวภาพครับ SCP-131 นั้นมีอุปนิสัยแล้วก็มีลักษณะที่เหมือนกับแมวครับมันเนี่ยอยากรู้อยากเห็นครับแล้วก็ชอบแอบมองบุคลากรในองค์กรเนี่ยทำงานเพราะว่ามันนั้นได้รับอนุญาตให้ไปไหนมาไหนในองค์กรได้อย่างอิสระและมันก็สามารถสื่อสารกันเองได้ด้วยภาษาที่ไม่มีใครรู้ครับว่ามันพูดว่าอะไรแต่ว่าจะเป็นเสียงแหลมๆครับนอกจากนี้ครับมันยังผูกพันกับคนที่เข้าไปใกล้ชิดกับมันครับเหมือนกับลูกหมาที่มักจะปกป้องเจ้าของเมื่ออยู่ในเหตุการณ์ที่อันตรายครับยกตัวอย่างเช่นบุคลากรคลาสดีที่เป็นพนักงานทำความสะอาดครับซึ่งเขาเนี่ยชอบเล่นกับพวกมันจนเกิดความผูกพันกันครับเมื่อเขาต้องได้รับหน้าที่ให้เข้าไปทำความสะอาดที่กักกันของ SCP-173 และ SCP-131 เนี่ยมันก็ได้ตามเข้าไปด้วยครับพวกมันเนี่ยพากันไปจ้องมอง SCP-131 อย่างไม่ละสายตาเหมือนกับพวกมันรู้ว่าพนักงานทำความสะอาดเนี่ยจะเกิดอันตรายถ้าหากว่าไม่ยอมจ้อง SCP-173 ไว้ทำให้พนักงานทำความสะอาดนั้นสามารถทำงานได้เสร็จโดยที่เขาปลอดภัยครับ SCP-2295 The Bear with a Heart of Patchworkตุ๊กตาหมีตัวนี้นั้นมันตรงกันข้ามคนละขั้วกับ SCP-1048 เลยครับเพราะว่าตุ๊กตาหมีตัวนี้นั้นสามารถสร้างอุปกรณ์ที่ช่วยชีวิตหรือว่าทดแทนอวัยวะที่เสียหายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้ครับวิธีการของมันนั้นดูจะแปลกประหลาดสักหน่อยครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่ได้ออกมานั้น
สั่นสะเทือนวงการแพทย์อย่างแน่นอนครับ SCP-2295 ดูเหมือนจะเป็นตุ๊กตาหมีที่สุดแสนจะธรรมดามันถูกตัดเย็บขึ้นอย่างง่ายดายจากเศษผ้าที่หลากหลายแหล่งที่มาครับภายในตัวมันนั้นก็ถูกยัดเอาไว้ด้วยใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์แล้วก็มีอวัยวะรูปหัวใจที่ถูกทำขึ้นมาจากผ้าเหมือนกันกลัดไว้ที่หน้าอกด้านซ้ายครับมันถูกผูกโบไว้อย่างน่ารักครับโดยที่มีขนาดตัวอยู่ที่ประมาณ46เซนติเมตรโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะถูกเก็บไว้ในล็อกเกอร์ในระดับมาตรฐานของศูนย์กักกันที่37แต่ว่ามันจะเริ่มทำงานของมันเมื่อมีผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียอวัยวะเข้ามาใกล้กับมันในระยะ2เมตรครับหลายๆคนคงสงสัยว่ามันจะทำงานยังไงใช่ไหมครับความสามารถพิเศษของมันนั่นก็คือมันสามารถนำเอาอุปกรณ์ตัดเย็บออกมาจากปากของมันครับแล้วก็ใช้ผ้าหรือว่าอุปกรณ์ยัดไส้ที่สามารถหาได้ง่ายๆบริเวณรอบๆตัวเนี่ยนำมาตัดเย็บทำเป็นอวัยวะให้กับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าสูญเสียอวัยวะซึ่งเราจะเรียกสิ่งนั้นว่า SCP-2295-1 หลังจากนั้นครับมันจะเอาสิ่งที่มันทำนั้นแทนที่กับอวัยวะที่เสียหายซึ่งSCP-2295-1 นั้นสามารถเข้ากับร่างกายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บได้เป็นอย่างดีครับยังไม่เคยมีรายงานว่าอวัยวะเทียมเหล่านั้นได้รับการปฏิเสธจากร่างกายของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเราเนี่ยอาจจะบอกได้ว่าตุ๊กตาหมีตัวนี้นั้นเปรียบเสมือนกับผู้รักษาที่มีความเสียสละเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าถ้าหากบริเวณใกล้เคียงนั้นไม่มีวัสดุที่นำมาใช้ในการตัดเย็บมันก็จะใช้เศษผ้าแล้วก็วัสดุยัดไส้ในตัวของมันเองนั้นนำมาประดิษฐ์ทำเป็นอวัยวะเทียม SCP-2295-1 ตัวที่เรานั้นอาจจะต้องเตรียมเศษผ้ามาไว้ให้กับมันเพื่อซ่อมแซมตัวมันเองครับอยากได้ SCP-2295 ไว้ที่บ้านสักตัวไหมครับ SCP-343 God การที่เราได้พูดคุยกับใครสักคนหนึ่งนั้นบางทีก็อาจจะทำให้เรารู้สึกสบายใจมากยิ่งขึ้นครับและนี่คือ SCP-343 ชายชราที่ใครหลายคนในสถาบันยกย่องให้เขาว่าเป็น The Godเขาเป็นชายชราที่ดูไม่ออกว่าเป็นคนเชื้อชาติหรือว่าสัญชาติอะไรและเขาถูกค้นพบในขณะที่เดินอยู่บนถนนในเมืองปรากเขาสามารถหายตัวไปปรากฏที่ใดหรือว่าเมื่อใดก็ได้ครับแต่ว่าถือว่าโชคดีครับที่เขายินยอมให้ทางสถาบันนั้นนำเขาไปกักกันได้อย่างเต็มใจแต่ถ้าให้นิกคิดนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่คิดว่าจะมีประตูหรือว่าห้องใดในจักรวาล นี้ที่สามารถกักกันเขาเอาไว้ได้ครับในระหว่างการพูดคุยหรือสัมภาษณ์ SCP-343 นั้นเขาอ้างว่าเขาคือผู้ที่สร้างจักรวาล นี้ครับและเมื่อเขาขอร้องให้ได้รับการพิสูจน์เขาก็เดินหายไปในกำแพงครับแล้วก็เดินกลับออกมาพร้อมกับแฮมเบอร์เกอร์ดูเหมือนว่าเขาจะมีความสุขดีในห้องกักกันครับเพราะว่าเขาใช้ความสามารถของเขานั้นเนรมิตห้องที่เขาอยู่นั้นให้ถูกตกแต่งเปลี่ยนไปตามอารมณ์ของเขาครับน่าสนุกใช่ไหมฮะและเขาก็ยังชอบพูดคุยกับคนอื่นด้วยความเป็นมิตรเขามีองค์ความรู้ในทุกเรื่องครับแล้วก็สามารถที่จะตอบคำถามได้ทุกคำถามด้วยเหตุนี้ครับการเข้าไปเยี่ยมแล้วก็ไปนั่งพูดคุยกับเขาเนี่ยจึงเป็นกิจวัตรที่ใครหลายคนในสถาบันเนี่ยชอบทำและพวกเขาก็จะได้รับความรู้สึกดีๆกลับไปทุกครั้งหลังจากที่ได้พูดคุยกับ SCP-343 นึกว่าไม่เป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากครับเพราะว่าระดับผู้ที่สร้างจักรวาล นั้นยินยอมให้มนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมานั้นกักกันตัวเขาเองแล้วก็ลงมาพูดคุยได้ด้วยความเป็นมิตรครับ SCP-662 Butler's Handbill กระดิ่งเงินอันนี้นั้นถูกเก็บไว้ราวกับว่ามันเป็นสิ่งของที่ล้ำค่าครับมันเป็นกระดิ่งเงินที่มีความสูงเพียงแค่4เซนติเมตรแล้วก็มีเส้นรอบวงอยู่ที่2เซนติเมตรครับด้านในเนี่ยมีการสลักลงไปเป็นข้อความว่าของฉันตลอดกาลSJW ซึ่งเจ้ากระดิ่งเงินนี้นั้นก็ได้รับการดูแลแล้วก็ขัดเงาอย่างดีครับเพราะว่ามันถูกทำขึ้นมาจากเงินบริสุทธิ์และมันก็ถูกจัดให้อยู่ในคลาสเซฟครับทำไมถึงอยู่ในคลาสเซฟเพราะว่าถ้าไม่มีการสั่นกระดิ่งเกิดขึ้นมันก็จะไม่มีอันตรายใดๆครับแต่ความไม่ธรรมดาของมันก็อยู่ตรงที่ถ้ากระดิ่งนี้ถูกสั่นจะมีชายชาวอังกฤษคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายดีดปรากฏตัวขึ้นมาที่มุมใดมุมหนึ่งของห้องครับเขาจะปฏิบัติกับผู้ที่สั่นกระดิ่งเหมือนกับว่าเป็นเจ้านายฮะแล้วก็เรียกคำนำหน้าพร้อมกับชื่อของเราเนี่ยด้วยคำที่เหมาะสมและเขาก็พร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งของคนที่สั่นกระดิ่งครับนายดีดนั้นสามารถทำตามคำสั่งที่ไม่ซับซ้อนมากนักได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ประสบความสำเร็จแต่คำสั่งที่ยากเกินไปหรือว่าขัดต่อศีลธรรมนั้นจะถูกปฏิเสธด้วยถ้อยคำที่สุภาพพร้อมกับยื่นข้อเสนออื่นขึ้นมาเพื่อทดแทนครับโดยทั่วไปนั้นนายดีสามารถทำงานได้เหมือนกับเป็นบัตเลอร์หรือว่าเป็นคนรับใช้เขาสามารถหาอาหารเครื่องดื่มที่สามารถหาได้ล้างรถหรือว่าทำความสะอาดดีว่ะแต่ว่าจากการทดลองพบว่านายดีนั้นสามารถถูกทำให้ได้รับความบาดเจ็บหรือว่า
ถูกทำให้เสียชีวิตได้ครับศพของเขานั้นจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยครับเมื่อไม่ได้อยู่ในระยะการมองเห็นของเราเช่นเมื่อในดีตายแล้วศพอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเราอาจจะหันไปทางอื่นแต่พอเราหันกลับมาเนี่ยในดีก็จะหายไปครับแต่เขาจะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้งเมื่อเราสั่นกระดิ่งในชุดเครื่องแบบที่สะอาดเรียบร้อยสภาพปกติเหมือนกับว่าไม่เคยได้รับบาดเจ็บมาก่อนครับ SCP-999 The Tiger Monster เขาเป็น SCP ที่ใครหลายคนชื่นชอบแล้วก็รอคอยมากที่สุดครับเจ้าสลามหรือว่าเจลาตินสีส้มตัวนี้นั้นมันมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ครับเพราะว่ามันมีน้ำหนักอยู่ที่54กิโลกรัมแต่ว่ารูปร่างของมันนั้นก็ไม่แน่นอนครับเพราะว่าด้วยความยืดหยุ่นของร่างกายของมันนั้นเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นในลักษณะใดก็ได้แต่ว่าในขณะที่มันนอนหลับนั้นมันจะมีลักษณะเป็นเหมือนกับทรงกลมที่เป็นโดมครับที่มีความสูงเพียงแค่1เมตรแล้วก็ความกว้างอยู่ที่2เมตรเนื้อเยื่อของมันนั้นก็มีลักษณะบางใสเหมือนกับเซลล์ของสัตว์แต่ว่ามีความหนาอยู่ที่ประมาณ 0.5 เซนติเมตรยืดหยุ่นได้อย่างอิสระแล้วก็สามารถกันน้ำได้ครับภายในตัวของมันนั้นก็มีของเหลวสีส้มอยู่ที่ไม่ทราบองค์ประกอบ SCP-999 นั้นไม่เคยเป็นอันตรายกับใครครับและมันก็สามารถเดินเล่นได้ในสถาบันหรือว่าศูนย์กักกันแล้วก็ต้องเข้าไปนอนหลับในคอกครับในเวลาที่มันต้องการนอนหลับพักผ่อนนะมันดูเหมือนกับเป็นลูกหมาที่ชื่นชอบการสวมกอดแล้วก็มันจะให้ความรู้สึกด้านบวก positive กับคนที่กอดมันครับจากรายงานเนี่ยพบว่ามันให้กลิ่นหอมที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์แล้วก็ความรู้สึกของคนที่ไปกอดมันครับเช่นช็อกโกแลตผ้าที่ได้รับการซักใหม่ๆเบคอนหรือว่ากลิ่นของดอกกุหลาบและสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดที่ถูกค้นพบนั่นก็คือเมื่อมีบุคคลที่ในสภาวะโรคซึมเศร้าเนี่ยไปกอดมันเราพบว่าหลังจากที่ผู้ป่วยไปกอดมันแล้วเนี่ยพวกเขามีมุมมองในชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับพลังด้านบวกกลับไปครับแม้แต่ SCP-682 ที่ว่าโหดแสนโหดนั้นก็มีท่าทีที่เป็นมิตรแล้วก็หยอกล้อเล่นกับ SCP-999 ในการทดลอง SCP-999-B ครับต้องยอมรับว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่นิกสบายใจมากที่สุดในการทำคลิปSCP Story นะครับเพราะว่า SCP แต่ละตัวเนี่ยน่ารักแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยพวกเขาเป็นมิตรกับมนุษย์อย่างพวกเราครับหรือว่าการที่นิกรู้สึกสบายใจนี้อาจจะเป็นผลมาจากการที่นิกได้รับผลกระทบจาก SCP พวกนี้ครับเป็นไปได้เนี่ยและน้องๆกับเพื่อนๆเนี่ยสบายใจไหมครับที่ได้รับฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ SCP ที่เป็นมิตรทั้ง5รายการนี้นอกจากทั้ง5ตัวนี้แล้วเนี่ยยังมีตัวไหนที่เป็นมิตรอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนิกไว้ได้ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวนิกจะตามไปอ่านแล้วก็ถ้าหากว่าเรื่องราวของมันน่าสนใจก็จะทำ SCP ที่เป็นมิตรอีกในพาร์ตต่อๆไปครับและก่อนจากกันไปนะครับทางช่อง Cryptic 5ช่อง Sister ของ Nicky Mouse เนี่ยได้ลงคลิป EP 7 5ความหลอนตำนานเรื่องราวลึกลับที่เกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าว่างอยากสัมผัสความหลอนก็เข้าไปกดติดตามแล้วก็ดูคลิปนี้ได้เดี๋ยวนิกจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างครับผมโอเคครับเจอกับนิกแล้วก็ SCP Story ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ